weiß ja, dass ich mich bei der Firma H&M beworben habe. Hallo, Maria. Du weißt ja, dass ich mich bei der Firma H&M beworben habe. สวัสดี Maria. คุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันสมัครงานเข้าที่บริษัท H&M. Ich möchte sechs Monate lang ein Praktikum in der Firma machen. Ich möchte sechs Monate lang ein Praktikum in der Firma machen. ฉันต้องการฝึกงานในบริษัทแห่งนี้เป็นเวลานาน6เดือนฉันต้องการฝึกงานในบริษัทแห่งนี้เป็นเวลานาน6เดือน Ich habe den Brief vor zwei Monaten abgeschickt. Ich habe den Brief vor zwei Monaten abgeschickt. ฉันได้ส่งจดหมายไปเมื่อ2เดือนที่แล้วฉันได้ส่งจดหมายไปเมื่อ2เดือนที่แล้ว Und jetzt haben Sie mich eingeladen. Und jetzt haben Sie mich eingeladen.และตอนนี้พวกเขาก็ได้เชิญฉันแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้เชิญฉันแล้ว Ich soll in der nächsten Woche zu einem Gespräch kommen. Ich soll in der nächsten Woche zu einem Gespräch kommen. ในสัปดาห์หน้าฉันจะไปสัมภาษณ์งานนะในสัปดาห์หน้าฉันจะไปสัมภาษณ์งานนะ Ich weiß gar nicht wie ich mich vorbereiten soll. Ich weiß gar nicht wie ich mich vorbereiten soll. ฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างไรฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างไร Kannst du mir helfen?Kannst du mir helfen? คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม? คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม? Du hast das doch schon zweimal gemacht. Du hast das doch schon zweimal gemacht. Und du hast ja auch schon einen Arbeitsplatz. Und du hast ja auch schon einen Arbeitsplatz.คุณเนี่ยได้ทำสิ่งนี้ไปแล้วตั้งสองครั้งและตอนนี้คุณก็มีงานทำแล้ว Wann hast du Zeit für mich? Wann hast du Zeit für mich? คุณจะมีเวลาให้ฉันเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาให้ฉันเมื่อไหร่ Kannst du vielleicht am Samstag zu mir kommen? Kannst du vielleichtAm Samstag zu mir kommen? ในวันเสาร์คุณสามารถมาหาฉันหน่อยได้ไหมในวันเสาร์คุณสามารถมาหาฉันหน่อยได้ไหม Dann zeige ich dir den Brief von der Firma H&M. Dann zeige ich dir den Brief von der Firma H&M. Und wirdiskutieren, was ich bei dem Gespräch sagen soll. Und wir diskutieren, was ich bei dem Gespräch sagen soll. ดังนั้นฉันจะแสดงจดหมายนี้นะคะจดหมายจากบริษัท H&M ให้คุณดูนะและพวกเราก็จะพูดคุยกันว่าฉันเนี่ยควรที่จะพูดอะไรบ้างในการสัมภาษณ์งาน Ich habe viele Fragen. Ich habe viele Fragen. ฉันมีคำถามมากมายเลยนะฉันมีคำถามมากมายเลยนะ Soll ich elegant aussehen oder sportlich? Soll ich elegant aussehen oder sportlich?ฉันควรจะดูแบบสง่างามหรือแบบสปอร์ตดีนะฉันควรจะดูแบบสง่างามหรือควรที่จะแต่งตัวแบบสปอร์ตดีนะ Soll ich lustig und sympathisch
sei oder lieber etwas ruhiger. Soll ich lustig und sympathisch sein oder lieber etwas ruhiger? ฉันสมควรที่จะตลกแล้วก็เป็นมิตรหรือว่าควรที่จะเงียบเรียบร้อยกว่านี้ดีไหมฉันควรที่จะตลกแล้วก็เป็นมิตรหรือควรจะเงียบเรียบร้อยกว่านี้ Soll ich viel von mir erzählen oder nur auf die Fragen antworten? Soll ich viel von mir erzählen oder nur auf die Fragen antworten?ฉันควรจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองให้มากดีไหมหรือว่าแค่ตอบคำถามดีนะฉันควรจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองให้มากๆหรือว่าแค่ตอบคำถามดีนะ Soll ich alle meine Zeugnisse nochmal mitnehmen? Soll ich alle meine Zeugnisse nochmal mitnehmen?ฉันสมควรจะนำใบรับรองทั้งหมดของฉันไปด้วยอีกดีไหมฉันควรจะนำใบรับรองทั้งหมดของฉันน่ะไปด้วยอีกดีไหม Bitte ruf mich auf dem Handy an Bitte ruf mich auf dem Handy an กรุณาโทรหาฉันทางโทรศัพท์มือถือนะกรุณาโทรหาฉันทางโทรศัพท์มือถือนะ PSIch lade dich zum Mittagessen ein. PS. Ich lade dich zum Mittagessen ein. ปล.ก็ย่อมาจากที่สำคัญฉันขอเชิญเธอไปทานอาหารกลางวันนะฉันขอเชิญเธอไปทานอาหารกลางวันนะธรรมเนียมของคนเยอรมันหรือของคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าคนเชิญนะคะถ้ามีการเชิญคนเชิญจะเป็นคนจ่ายเงินนะคะคนเชิญจะเป็นคนจ่ายเงินหรือเป็นคนเลี้ยงอาหารเราเนาะ